สวัสดีครับเพื่อนๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Life of Car BKK ตามติดชีวิต4ล้อนะครับผมโจนะครับและวันนี้ครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องที่หลายๆคนไม่เซนมาหาผมมากมายเคยได้ยินคำว่ารถเกรไหมครับเอ๊ะรถเกรคืออะไรรถเกย์หรือเปล่าบ้าไม่ใช่แล้วและเป็นเรื่องที่เพื่อนๆชอบถามผมมากว่าเฮ้ยจะซื้อรถ Porsche ทั้งทีเนี่ยรถศูนย์หรือว่ารถเกย์ต่างกันยังไงนั่นสิต่างไงครับสรุปง่ายๆว่าเจ้ารถเกรกับรถศูนย์รถศูนย์ครับข้อดีซื้อรถจากผู้นำเข้าจำหน่ายอย่างเป็นทางการสามารถสั่งและมีวารันตีจากโรงงานไม่ต้องห่วงเรื่องศูนย์บริการครับผมส่วนข้อเสียครับแน่นอนครับว่าการที่เป็นรถศูนย์หรือออโตไรซ์ดีลเลอร์เนี่ยราคาเขาเนี่ยก็จะสูงกว่าผู้นำเข้าอิสระเป็นธรรมดาซึ่งพูดง่ายคือราคาเนี่ยเขาจะสู้เกรย์มาร์เก็ตไม่ได้ยิ่งเทียบออปชันกันตัวต่อตัวแล้วเนี่ยราคาเขาจะทิ้งห่างพอสมควรครับรถเกรย์ครับข้อดีของเขาครับคือออปชันเนี่ยเขาได้เยอะมากและจัดเต็มมากและได้รับรถเร็วกว่าพอสมควรครับส่วนข้อเสียนะครับความชำนาญในการซ่อมบำรุงรักษาเนี่ยจะไม่เท่าศูนย์บริการไม่สามารถซื้อวารันตีได้หมดแล้วหมดเลยแล้ววารันตีของเขาเนี่ยก็เป็นวารันตีของเกรย์มาร์เก็ตของเขาเองไม่ใช่แฟคทอรี่วารันตีหรือว่าวารันตีจากโรงงานผู้ผลิตบริษัทแม่ครับเพื่อนในกลุ่มผมเนี่ยประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะใช้ Porsche แล้วก็ออกเกรย์หมดครับทีนี้ครับก็มาถึงคำถามที่ว่าแล้วส่วนมากเนี่ยคนที่เขาออกเกรย์มาร์เก็ตหรือผู้นำเข้าอิสระเขาไปซ่อมกันที่ไหนส่วนมากนะครับก็จะไปซ่อมที่อู่นอกที่สามารถซ่อม Porsche ได้จบครบทุกอาการแต่จากประสบการณ์ครับมีแค่ไม่กี่อู่ในประเทศไทยครับวันนี้นะครับผมก็จะพาไปพิสูจน์ว่าอู่ซ่อม Porsche ที่เพื่อนผมแนะนำมาเนี่ยอู่นี้จะซ่อมจบทุกอาการเลยจริงไหมไปกันเลยโอ้ยเอาแล้วเพื่อนวันนี้เนี่ยผมจะมาดูศูนย์ซ่อมรถ Porsche ที่ว่าใหม่และทันสมัยมากที่สุดฮะอยู่เลยรามอินทราไปนิดนึงแดดตอนนี้ร้อนมากเลยฮะโอ้อยู่ตรงไหนเอ่ยมอเตอร์ไซค์ห่างมอเตอร์ไซค์ห่างทางลูกรังเฮ้ยผมเห็นแล้วมานู่นแล้วมานู่นแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้อยู่นี่นี่เองนี่คือ718 Boxster ตัวใหม่ครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วฮะถือว่าเป็นตัวที่ใหม่ที่สุดเป็น Minor Change นะครับต่อจาก981นะตอนนี้นะฮะก็ถึงเวลาแล้วฮะเข้าไปนั่งกันดีกว่าครับผมก็อยู่ใน718 Boxster ตัวใหม่ฮะอากาศกำลังดีครับ40องศาแก่การเปิดประทุนครับค่าเซฟตี้คัทนะเพื่อความปลอดภัยรับลมฮะรับลมซึ่งถ้าเป็น Porsche รุ่นใหม่ๆนะครับการที่เราจะหาศูนย์บริการเนี่ยมันก็สำคัญที่เราจะต้องหาศูนย์ที่มีเครื่องมือให้รองรับกับความทันสมัยของเจ้า Porsche ไปเรื่อยๆครับหิมะจะตกแล้วฮะหิมะก็ไม่ใช่นั่นลังแกอ๋อถึงแล้วนี่นี่เองฮะ T-Set Top Service Auto Technic เอาละก็มาถึงเรื่องที่หลายๆคนอยากรู้ครับว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยซื้อรถจากเกรย์มาร์เก็ตแล้วเนี่ยแล้วเขามีวารันตีให้แต่ว่าเอ๊ะวารันตีนี้มันหมดแล้วเนี่ยเราจะไปซ่อมที่ไหนฮะนั่นน่ะสิครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำอู่นอกที่สามารถซ่อม Porsche ได้ทุกรุ่นทุกอาการที่ Top Service Auto Technic ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูนะว่าอู่นี้เนี่ยจะมีความชำนาญขนาดไหนและเขาสามารถรักษาการของ Porsche ได้ลึกขนาดไหนไปดูกันครับเอาละครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ T-Z นะครับศูนย์ซ่อมรถ Porsche และซุปเปอร์คาร์รุ่นอื่นที่เปิดใหม่อยู่ย่านนิมิตใหม่ครับผมตอนนี้ครับผมก็อยู่กับพี่เอ็มครับเป็นเจ้าของอู่ที่ครับพี่เอ็มสวัสดีครับผมอยากถามพี่เอ็มหน่อยครับว่าอู่ที่นี่เนี่ยเราซ่อมอะไรเป็นพิเศษจริงๆเนี่ยเราถนัดซ่อมรถยุโรปซุปเปอร์คาร์ทุกรุ่นเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องมือที่เป็น Special Tool ที่เรามีแล้วก็พิเศษกว่าที่เครื่อง Twitter 3ครับซึ่งมีอยู่ไม่กี่เครื่องในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเน้นซ่อม Porsche เป็นหลักอ๋อครับผมถ้าที่นี่เน้นซ่อม Porsche เป็นหลักเนี่ยเราซ่อมได้ถึงขนาดทุกอย่างทุกอาการเลยครับ
ตั้งแต่ช่วงล่างเครื่องยนต์ระบบเบรกระบบไฟฟ้ารวมไปถึงโอเวอร์ฮอร์นเครื่องยนต์เลยก็ได้หมดครับตอนนี้ที่จอดอยู่นี่มีอาการไหนหนักๆไหมครับที่เรากำลังแก้อยู่มีนี่เลยครับที่หนักสุดก็คือเยนดีเซลทางด้านนู้นเลยครับไปเราไปดูกันครับเจ้า Porsche Cayenne คันนี้ครับเป็นรุ่นดีเซลครับที่ผ่านการวิ่งมาแล้วประมาณ 150,000 กิโลเมตรโอ้โหแน่นอนครับว่ารถใช้งานไปนานๆเนี่ยก็ต้องมีปัญหาเป็นธรรมดาครับก็เหมือนเมียครับเอ้ยไม่ใช่คันนี้ครับระบบหล่อเย็นรั่วหมดเลยครับหน้าหลังเกิดจากการใช้งานหนักและสภาพอากาศในเมืองไทยที่เย็นจนเหงื่อไหลเป็นน้ำตกเจ้ากบอ้วนคันนี้ครับเลยต้องรื้อระบบส่วนบนและทำการโอเวอร์ฮอลระบบหล่อเย็นทั้งหน้าหลังและค่อยปล่อยกลับบ้านได้ครับผมตอนนี้เนี่ยในบ้านเราเนี่ยCayenneกับPanamera ไฮบริดกับดีเซลจะเห็นว่าไฮบริดเนี่ยค่อนข้างเข้ามาทำตลาดเยอะแล้วอยากรู้ว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงบ้างครับระหว่างไฮบริดกับดีเซลแน่นอนเครื่องยนต์ไฮบริดตอนนี้เนี่ยเป็นที่นิยมเนื่องจากราคาถูกกว่าหลายล้านเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยก็เลยจะเห็นน้อยหน่อยแต่ว่าด้วยตัวสภาพของเครื่องยนต์แล้วเนี่ยเครื่องยนต์ไฮบริดซึ่งมีระบบไฟฟ้าเยอะค่อนข้างจุกจิกฉะนั้นเนี่ยเทเวทราคาน้ำหนักกับตัวคุณภาพแล้วเนี่ยก็น่าจะสูสีกันนะครับแล้วอย่างไฮบริดที่เพียงบอกว่าจุกจิกเนี่ยมันจะเริ่มออกการตั้งแต่เมื่อไหร่ปีแรกปีที่2จริงๆแล้วระบบไฮบริดเนี่ยตามสเปคโรงงานของพอร์ตตัวแบตเตอรี่พออายุก็12ปีขึ้นไปอยู่แล้วเขาเคลมมาอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วสภาพอากาศเมืองไทยรถวิ่งกันมาสักแสนโลไม่มีระบบไฮบริดปัญหาอะไรที่จะเจอเป็นว่าต้องเจอแน่ๆก่อนดีกว่าก็ตรงส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยครับแล้วก็ตัวที่จะเสื่อมไปก่อนก็จะเป็นตัวอินเวอร์เตอร์ตรงส่วนนี้เนี่ยจะมีปัญหาเนื่องจากความร้อนด้วยจากการสภาพการใช้งานที่มีทั้งฝุ่นทั้งความชื้นของประเทศไทยพวกวงจรอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้จะไปครับแล้วอย่างค่าซ่อมบำรุงไฮบริดสมมติว่าสัก 50,000 โลเนี่ยเราจะต้องควรเตรียมตังค์ไว้เท่าไหร่ครับในช่วงเบื้องต้นเนี่ย 50,000 โลค่าใช้จ่ายเป็นค่าราคามาตรฐานที่ศูนย์บริการเราใช้อยู่เนี่ยก็รวมไปเสร็จแล้ว5ครั้งเนี่ยเราคิดค่าใช้จ่ายของคเยประมาณ 100,0005,500 บาทหมายถึงว่าตั้งแต่หมื่นแรกถึง 50,000 ถึง 5 ครั้ง 5 ครั้งก็ตกครั้งละแค่ 20,000 บาทครับโดยประมาณอย่างนี้แสดงว่าค่าซ่อมบำรุงไม่น่ากลัวอย่างที่คิดไม่น่ากลัวเลยครับกับCayenneกับPanameraค่าซ่อมพอใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกันใช่ครับเพราะมันระบบเดียวกันตัวPanameraจะแพงกว่าประมาณสัก 20,000 บาทเนื่องจากตัวPanameraเนี่ยเครื่องเขามีความจุกจิกมากพอสมควรระบบเติมต่างๆเขาเยอะหน่อยค่าจ่ายดูแลสารก็เพิ่มมาอีกนิดแต่ก็อยู่ในเรทใกล้เคียงกันอย่างวันนี้เนี่ยผมนั่ง718ตัวใหม่เข้ามาเห็นแว่วๆว่ามันใช้เครื่องมือตรวจสอบตัวเก่าไม่ได้ใช่ไหมมันจะต้องมีเครื่องมือพิเศษจริงๆมันไม่เชิงใช้ไม่ได้นะจริงๆแล้วตอนนี้เครื่องมือ diagnosis ของตัวพอร์ตเนี่ยมาถึงเวอร์ชันที่3แล้วจริงๆแล้วตัวเวอร์ชันที่1ที่2เนี่ยยังสามารถใช้ตรวจสอบค่าต่างๆเบื้องต้นได้ครับแต่ฟังก์ชันต่างๆหลายอย่างที่เพิ่มเติมเข้ามาในยุคหลังๆตั้งแต่ปี2017ขึ้นมาจะตรวจสอบไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นใหม่ๆเนี่ยจำเป็นต้องมีเครื่อง PV Tester 3อย่างเราจะเคยได้ยิน PVIT ซ่อมพอร์ตต้องมี PVIT ใช่ครับซึ่งมันจะมี1 2 3แล้วใช่ครับเพื่อให้รองรับกับรถรุ่นใหม่ๆที่จะเข้ามาถูกต้องครับที่นี่มีไหมครับมีครับเรามีเตรียมพร้อมบริการอยู่แล้วเป็น PVIT 3เครื่องไม่กี่เครื่องที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีช่างชำนาญที่เข้าใจและใช้งานมันได้จริงๆ 100% แล้วครับว่าวันนี้เพื่อนๆจะต้องให้ข้อมูลที่ไปประกอบการตัดสินใจวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณพี่เอ็มมากครับที่ให้คำตอบในวันนี้ครับขอบคุณมากครับโอ้อากาศมันร้อนหลายๆเด้อร้อนจริงๆฮะก็เป็นไงบ้างครับเพื่อนได้รู้ข้อมูลอู่ซ่อม Porsche อีกที่หนึ่งไปแล้วอาจจะเป็นทางเลือกในอนาคตนะครับเรารู้ไว้ก็ไม่เสียหายอะไรก็เผื่อว่าเพื่อนๆอยู่ย่านนิวิทใหม่ก็สามารถไปลองใช้บริการได้ครับเอาละฮะใน YouTube ก็มียอดสับตะไคร้ประมาณเลย 10,000 แล้ว เราก็ฉลองกันนิดหน่อยครับก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับในเพจ Facebook ของผมนี่ใครยังไม่ไปกดไลค์ไปกด follow ก็ไปกดไปนะครับช่วงนี้เนี่ย โรคคุกกี้ซินโดรมครับได้ยินมันทุกวันก็เลยทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆฮะว่าถ้าเกิดโพสต์นี้เนี่ยมียอดไลค์และคอมเมนต์ก็พอนะไม่ต้องเอาแชร์นะถึง 1,000 เท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่น่าถึงหรอกเนาะแต่ผมก็เผื่อไว้ผมและจะชวนเพื่อนสาวๆเนี่ยจะมาเต้นเพลงกี้เสียงทายณลานจอดรถซุปเปอร์คาร์อ๋อถ้าเราไม่โดนยามไล่นะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากเห็นจริงๆก็ไปช่วยไลค์ช่วยคอมเมนต์ได้นะครับเอาละครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามดูคลิปจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ